ครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับนะครับสำหรับอีพิกนี้ก็เป็นอีพิกที่14นะครับก็เป็นเรื่องเบาๆนะครับเพราะว่าตั้งแต่ทำงานมายังไม่เคยเจอเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของ fracture of navicular bone นั่นเองนะครับก็ให้รู้ไว้เฉยๆว่ากระดูกชิ้นนี้ก็แตกได้เหมือนกันนะครับก็ข้อมูลทั่วไปนะครับก็จะเป็นการแตกของกระดูก distal sesamoid bone ครับหรือว่า navicular bone นะครับก็เป็นโรคที่ uncommon โดยมากเป็น unilateral นะครับสาเหตุแล้วก็ predisposing factor นั้นก็เกิดจาก direct injury ของ bone นะเช่นมาที่กระทืบเท้านะครับหรือว่าเตะคอกนะครับหรือว่าเตะหรือไปโดนอะไรที่มีแข็งๆแล้วทำให้กระดูกนั้นแตกนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับมี predisposing factor นะครับปกติกระดูกนี้มันอยู่ข้างในมันก็แตกไม่ง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเกิด degenerative change นะครับจาก navicular syndrome นะครับก็จะทำให้เสี่ยงต่อการแตกของกระดูกชิ้นนี้ได้เช่นกันนะครับเมื่อแตกปุ๊บนะครับก็ทำให้เกิด acute severe lameness แบบ non weight bearing นะครับโรคนี้นะครับวินิจฉัยได้จากการถ่ายภาพทางรังสีนะครับก็อันนี้ก็เป็นลักษณะแบบ sagittal fracture นะครับแบบง่ายๆนะครับส่วนรูปที่2นี้เป็น comminute fracture นะครับสำหรับอันนี้นะครับก็แตกที่วิงนะครับชิ้นเล็กนิดเดียวนะครับนอกจากนี้แล้วมันอาจจะแตกที่บริเวณ insertion ของ impar ligament นะครับอันนี้ดูยากนะครับแต่ว่ามันก็แตกเนาะแต่นี้ก็แตกนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งใน lesion นะครับก็จะดูยากนิดนึงนะครับก็แตกเท่านี้นะครับบริเวณนี้นะครับแตกที่วิงนะครับ differential diagnosis นะครับโรคนี้จะต้องแยกออกจากโรคอื่นๆนะครับเช่นในม้าเด็กที่ลักษณะของ navicular bone นะครับมี2 ossification center นะครับต้องแยกออกจาก navicular syndrome นะครับแยกออกจากการแตกของกระดูกชิ้นอื่นใน hoof capsule ต้องแยกออกจาก hoof abscess นะครับแล้วก็โรคอื่นๆที่ทำให้เกิด acute severe lameness ที่กีบนะครับการรักษานะครับก็ทำอะไรมากไม่ได้นะครับก็บอกว่าเป็น store confinement นะครับแล้วก็อาจจะใช้ลักษณะของการใส่เกือกที่จำกัดไม่ให้เกือกนั้นให้ไม่ให้กีบมันขยายนะครับดังที่ได้เคยกล่าวไว้ตอนที่มี fracture ของ pedal bone นะครับแล้วก็ให้ NSAID นะครับในระยะยาวนะครับแล้วก็ corrective chewing นะครับเช่นใส่เกือกที่ยกส้นขึ้นนะครับแล้วก็ใช้เกือกที่มีสัตว์ที่เป็น rotator นะครับก็คือทำให้เวลาที่มันวางเท้าแล้วก็จะยกเท้านี้ยกได้ง่ายขึ้นเหมือนกับรองเท้า jogging นะครับที่ด้านหน้าตรงปลายของรองเท้านี่มันจะงอนขึ้นนะครับนี่ก็ของม้าก็เหมือนกันนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับอาจจะใช้บาชูนะครับเช่น hard บาชูหรือ egg บาชูนะครับซึ่งมีคลิปนะครับทางด้านลัทรอเพื่อป้องกันไม่ให้กีบมันขยายนะครับอันนั้นก็เบาๆครับสำหรับเอพิกที่13นะครับก็เป็น fracture of navicular bone นะครับ